สวัสดีครับลูเนลจากเนลซิออนนะครับวันนี้ไปตีรูดี้เฮลกันนะครับผมแป๊กไป3รอบแล้วรอบแรกได้ 8,000 รอบ2ได้ 7,200 รอบ3หงุดหงิดก็เลยออกเลยนะครับนี้รอบที่4กับคารินยืมก็หมดแล้วถ้างั้นก็ไม่ต้องคารินแล้วนะครับงั้นยืมซิกแล้วกันเอาซิกมาช่วยตัวบัฟซิกไหนวังการชาซานแล้วมันลบป่ะนี่เจอแล้วคือแบบหมดลมอัดแล้วเนี่ยแพ้มาหลายรอบได้รอบไปดีเป็นต้นแบบสักรอบหนึ่งนะครับถ้าจะสังเกตมาคือรูดี้มันไม่ใช่ท่านกับจุกี้หรอกช่วงแรกมันจะใช้กับฟนเย็นก่อนเพราะฟนเย็นมีอมตะนั่นเราก็รีบฆ่ามันเลยนี้ก็ได้เนาะสบายโอเคชิลแล้วชิลก่อนนะเดี๋ยวตายแล้วต้องรีบใช้บัฟฟ้าแดงด้วยนะครับโอ้ยรอบนี้สบายเลยอะดีกว่า3รอบที่เล่นมาเลยใช้นี้ก่อนนะอมตะเวลาสวนจะได้ไม่บาดเจ็บแต่ถ้าลบมาเราต้องลบกลับนะครับเอ้ยมันบัฟมาแล้วลบกลับเดี๋ยวไม่ใช้ลบบัฟแล้วก็กลางต่อมาซีได้ตีก่อนวะงงเลยเทิร์นจูปี้แล้วเหรอถ้าเลยได้ผมรอนะรอไปใช้เซตหน้านะลบมานะครับเอาละมหากรรมบัฟช้าหน่อยแต่ว่าได้หรือมั้งมันก็จะใช้โล่มาแล้วก็จะลบตอนนี้สรุปใหม่นะต้องแก้แล้วก็ใช้คึกใช้โล่ตัวนี้ก็จะได้ยิงละหลังจากรอมานานนะครับค่อยจะว่างยิงเลยอ
็ไม่ตายนะตายได้นะถ้าลงสปีดนะอาจจะถ้าสปีดมันอาจจะไม่โดนวาแดงไงเพราะว่าวาแดงมันไม่ได้รอดแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ดูเลยว่าบัคขาวมันจะหมดไหมหมดแล้วด้วยนะครับไม่ใช่จะหมดนะหมดแล้วด้วยเยี่ยมมากหิวแก้วไปลองเวอร์ชันงกดาเมจดิยิงก่อนไม่ได้แล้วไม่ทันมีเวลาครับเอ้ยเออทันเขาก็พีครับต้องเติมเวลาจะหมดแล้วนี่หว่าลบแล้วยิงนะชั่วโมงนี้โอเคสกิลสุดท้ายดูยากอะล้านแปดแสนนะครับบวกกับ550k นะครับก็ตกแล้ว2.3 ล้านนะครับพอเล่นรอบแรกไป 750,000 ได้เนาะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเล่นประมาณนี้นะครับมันแป๊กมาเยอะไงก็ให้ดูอีกรอบนะครับเฟิงเย็นนะครับจะใช้เฟิงเย็นต้องเป็น2คลิเจมคลิแล้วก็คริดาประดับคริดานะครับย้ำเลยนะครับอย่าลืมจีบวก10มาด้วยนะครับอย่าลืมทำให้เป็นเวล46นะครับจะใช้ก็อย่างงกนะครับลิมิตเบรกอัพได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันทำเหอะดาเมจมันไม่ค่อยพอมันต้องอัพเต็มที่อยู่นะครับก่อนใช้เฟิงเย็นก็ต้องบัฟขาวก่อนแล้วก็ค่อยสาดถ้าอย่างนั้นนะครับทีนี้ทำไมผมถึงไม่ล่อเป้าเลยนะครับเพราะว่าท่าของรูดี้เนี่ยมันเป็นท่าสังหารอยู่แค่ท่าเดียวคือท่าเร่งเทินแล้วถ้าเป็นเฟิงเยียนเนี่ยมันจะล่อท่าพวกเร่งเทินอยู่แล้วนะครับเพราะงั้น2ท่านี้ไม่มีท่าไหนที่จะทำให้เราตายได้เลยไม่เหมือนวันอื่นนะครับถ้าวันอื่นเราไม่ล่อเนี่ยนะครับสมมุติเจอไอดีแล้วเราไม่ล่อเป้านะครับมันแทงเดี่ยวมาปุ๊บตาย1ศพแน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าใครเลยนะครับยกเว้นตัวเดียวคือวาแดงที่เลือดเต็มแล้วก็กลางโล่อยู่ถึงจะเอาอยู่นะครับหักล้างกับคลีดาเมจได้นะครับแล้วต้องเป็นวาแดงที่เลือดเยอะด้วยนะครับสัก60เลือด46ใส่ของ2เลือดอะไรอัดเข้าไปอัดให้มันอึดนะครับโอเคก็แค่นี้ละกันวันนี้ตีไป4รอบนะครับโอเคครับก็แค่นี้กันครับสวัสดีครับ